นะครับตอนนี้ใช้วอลล็อกปูนล็อกขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีคือปกปิดรอยแตกลายงาเปิดฝาแล้วก็ใช้งานได้ทันทีนะครับเสร็จงานไวภายใน1วันแล้วก็ผนังเรียบเนียนสม่ำเสมอทำแล้วป้องกันน้ำกันเชื้อราและก็กันฝนกันให้น้ำได้ดีสีที่ใช้นี้จะเป็นสีเทานะครับซึ่งจะเป็นสีที่มีความเข้มที่เห็นนี้จะเป็นการทำชั้นที่2นะครับด้านบนที่ชั้นที่2ครับถ้าชั้นที่1จะดูจากด้านล่างนะครับด้านล่างนี้คือเป็นการทำชั้นที่1ซึ่งทำบนสีค่อนข้างเข้มนะครับสีที่เข้มนั้นนะครับทำชั้นแรกก็จะปิดเกือบมิดนะครับอันนี้กำลังขึ้นชั้นที่2ของเวอร์ล็อกนะครับเพราะเนี่ยบริเวณไหนที่เราไม่ทำนะครับก็ใช้เทปกาวปิดไว้เรียบร้อยก็จะช่วยป้องกันได้นะครับเพราะการทำปูนเวอร์ล็อกสูตรน้ำมันก็จะเป็นการทำ2ชั้นชั้นแรกเป็นการปรับเพื่อให้ปิดพื้นผิวหรือเตรียมพื้นผิวชั้นที่2ก็จะเป็นการขึ้นเป็นลวดลายนะครับ2เที่ยวนะครับก็สามารถปิดมิดเพราะฉะนั้นหลายคนที่กังวลว่าทำแค่2เที่ยวพอไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างได้นะครับที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์นะครับทำตัวอย่างไว้เป็นสีเวอร์ล็อกสูตรน้ำมันสีเทานะครับทำอยู่ที่นี่นะครับซึ่งจะมีพี่ป้อมที่จะคอยอธิบายวิธีการใช้ได้นะครับมีพี่ป้อมก็ลงมือทำด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่ท่านมาก็จะรู้ว่าการใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะครับวอลล็อกนั้นนอกจากมีสีเทาแล้วก็จะมีสีธรรมชาติสีธรรมชาตินี้ที่เห็นนะครับก็ทำสองรอบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เคลือบไปนะครับอีกส่วนหนึ่งให้เห็นว่านี่คือพื้นสีเดิมที่เป็นสีเขียวที่ทาไว้นะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นสีธรรมชาติก็จะอ่อนนะครับจะออกไปทางขาวแล้วก็สีเทาที่จะมีความเข้มซึ่งจะมีอีกสีหนึ่งที่เราเรียกว่าสีหินอ่อนนะครับก็จะมีตัวอย่างอยู่ที่นี่นะครับแวะมาดูได้ที่มิสเตอร์เพนบางนนท์นะครับการทำงานนั้นไม่ยากนะครับผมสรุปว่า4ขั้นตอนง่ายๆในการทำวอลล็อกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเตรียมพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวปูนใหม่ปูนเก่าปูนที่มีการทาสีมาแล้วก็ขูดลอกสีเก่าออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ยิปซัมพวกนี้ก็สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับนั่นคือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือการลงปูนล็อกเวอร์ล็อก